ค่ะตอนนี้ก็3 โมงครึ่งเนี่ยจะเก็บมะเขือวันนี้เก็บช้านิดนึงพอดีเมื่อวานเนี่ยหยุดลงสวนแล้วก็ดีมีงานสวนผักเตรียมงานเยอะมะเขือไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงเนาะวันนี้2-3 วันก่อนก็ตัดใบออกให้เขาเพราะว่าเวลามาตัดมะเขือมันมองไม่เห็นก็เลยตัดออกก่อนมะเขือมันยังอยู่ต่ำเนาะเนี่ยดูต้นนี้ต้นนี้ก็เห็นมีหลายลูกนะแต่มีลูกที่แบบน่าจะโอเคประมาณ 3-4 ลูก 3-4 ลูกถ้าชั่งน้ำหนักก็ประมาณ1ขีดได้แค่100กรัมมะเขือต่อต้นไม่ได้เป็นกิโลหรอกมากสุดก็ประมาณ 6-7-8 ลูกประมาณ2ขีดต้นนี้ก็จะได้ประมาณกี่ลูกเนาะ3ลูกแล้วลูกที่4ลูกที่5ลูกที่6ที่6ลูกที่7โอเคก็ประมาณเนี่ยประมาณนี้น่าจะประมาณใกล้ๆ200กรัมมะเขือ1ต้นก็ประมาณนี้ตัดต้นนี้ต่อด้วยเฉลี่ยมะเขือต่อต้นที่เราเก็บลูกที่มันโอเคนะขนาดพอกินก็ประมาณถ้าอยู่ในสวนนะประมาณ3-4ลูกประมาณนี้ถ้าสมัยตะก่อนปลูกมะเขือไม่เป็นเนาะต้นละลูกก็ยังไม่ได้เลยยังไม่ได้เก็บกินเลยประมาณ 7-8 ปีก่อนปลูกมะเขือไม่เวิร์กเหมือนกันค่อยๆศึกษานะอย่าไปยอมแพ้ปลูกไปสัก 2-3 ปีเราก็จะจับทางถูกสำหรับคนที่ปลูกมะเขือแบบไม่ค่อยเวิร์กนะมันจะออกมะเขียแล้วคนลาวจะเรียกมะเขียภาษากลางมะเขือเนาะดูไปก็กลัวเป็นมะเขือแก่เพราะว่ามันไม่มีน้ำมารดนะรอฝนก็ยังไม่ตกเลยต้นนี้ก็ประมาณนี้ลูกที่1ลูกที่2ลูกที่3ที่4 3 4 5 5ลูกประมาณ1ขีด100กรัมเนี่ยวางโอเคต้นนี้น่าจะโอเคลูกนี้ก็น่าจะพอใช้ได้ลูกข้างล่างไม่ต้องเก็บแล้วมันแก่แล้วแหละดูผิวมันเข้มแล้วมะเขือเนี่ยเราดูสีผิวนะถ้าสีผิวมันเข้มเราไม่ต้องเก็บหรอกเพราะว่าจะเป็นมะเขือแก่แต่ถ้าเราให้น้ำเขาตลอดไม่มีปัญหานะมะเขือเพราะว่ามะเขือออกใหม่ไม่น่าจะแก่ทีนี้มันแห้งแล้งไม่เจอฝนต้นนี้เท่าที่เห็นนี่มีกี่ลูกลูกที่โอเค1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13ลูกโอเคลูกที่ตัดโอเคน่าจะประมาณ12ลูกตรงนี้เขือจริงๆมันน่าจะเก็บตั้งแต่เมื่อวานทีนี้ติดธุระเหมือนจะแก่แต่ก็แกงได้สีผิวมันจะเข้มนิดนึงไม่ดูแก่ยังเดี๋ยวต้องแกะดูก่อนอันนี้อ่อนตอนแรกนึกว่าจะแก่
แดดร้อนมะเขือนี่2วันเก็บทีลูกมันจะเสมอกันแต่ถ้าถั่วเราเก็บทุกวันจะดีนี่ต้นนี้ลางๆประมาณที่2ลูกที่3ลูกที่4ลูกที่56อันนี้ลูกที่7อันนี้ลูกที่8ที่9ที่10อยู่ฝั่งนู้น11ฝั่งนี้11ลูกต้นนี้11ลูกโอเคไม่แก่ไม่น่าจะแก่หรอกขนาดกำลังดีเฉลี่ยแล้วก็เท่าที่ตัดมาก็มาเคลียร์ต้นนึงนะประมาณ6-7 ลูกต่อต้นโอเคโอ้ร้อนประมาณน่าจะประมาณ2ขีดครึ่งครับต้นนี้ก็1 2สามสี่นี่ลูกที่ห้าลูกที่หกเจ็ดแปดเก้าเก้าลูกเสียดายไม่มีฝนตกมะเขือมันดูแบบยังไงไม่รู้สีมันไม่สดสดโอเคค่ะสภาพตอนนี้เนี่ย4โมงเช้านะ4โมง5นาทีแดดร้อนเปรียงยากระเที่ยงวันค่ะตอนนี้ก็เก็บมะเขือเสร็จแล้วได้2ตะกร้าแต่ละตะกร้าก็ไม่น่าจะเกิน5โลประมาณนี้ค่ะเก็บมะเขือเนี่ยถ้าเราปลูกมะเขือแบบธรรมชาติอาศัยน้ำฝนนี่ค่อนข้างจะมีปัญหาเรื่องของมะเขือแก่มะเขืออ่อนแต่ถ้าเป็นมะเขือที่เราปลูกในกรีนเฮาส์หรือปลูกข้างนอกเฮาส์เราต่อสายน้ำเข้าไปเนาะสายยางเข้าไปแล้วก็ให้เขาให้น้ำแบบทุกเช้าเย็นไม่น่าจะมีปัญหาแต่นี้เป็นมะเขือแบบว่าอาศัยแบบธรรมชาติเก็บไปก็แกะดูด้วยว่าเออมันจะแก่แล้วอ่อนไหมพอแกะออกมา2ลูกมันอ่อนแต่มีอีกลูกนึงมันแก่ไม่รู้อยู่ไหนไม่รู้เขาบอกว่าการดูมะเขือเนี่ยอ่อนหรือแก่ให้ดูตรงนี้ตรงขั้วถ้าปลายขั้วนี่มันงอนขึ้นมาข้างบนนี่เห็นไหมมันจะงอนขึ้นมาข้างบนนี่แล้วก็ดูสีผิวมะเขือเนี่ยมันจะเป็นสีเขียวอ่อนเนี่ยก็คือมะเขือยังไม่แก่อันนี้ไม่รู้แก่หรือเปล่าสีผิวมันจะแก่นิดนึงนี่ไหมต้องแกะดูเดี๋ยวแกะดูก่อนคือมะเขือไม่ได้ให้น้ำเนาะอาศัยธรรมชาตินี่ก็จะมีปัญหาเดี๋ยวแกะดูก่อนมันแก่ไหมเออแก่นิดนึงก็พอดีแกงนี่แก่นิดนึงเขาจะดูขั้วกับดูสีผิวมะเขือเนี่ยสีผิวนี่มันจะเข้มไหมนะมันจะเข้มถ้าดูกับลูกผิวอ่อนเนี่ยความแตกต่างสีผิวมันจะแตกต่างกันด้วยนะอันนี้คือมันยังอ่อนอยู่สีผิวมันจะเข้มมาดูยากเหมือนกัน